สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอุ้งอิงโพสต์แล้วหลังดราม่าถล่มดาราที่มาร่วมงานแต่งนับเป็นอีกหนึ่งงานแต่งคนดังสุดอลังการที่ผู้คนพากันตกตะลึงสำหรับงานแต่งของอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณชินวัตรที่ควงคู่เจ้าบ่าวนักบินปอปิฎกสุขสวัสดิ์จัดงานฉลองพิธีวิวาห์ที่โรงแรมโรสวูดประเทศฮ่องกงท่ามกลางเหล่าคนดังและดาราที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีแต่แล้วจู่ๆก็เกิดกระแสดราม่าบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับงานแต่งงานครั้งนี้จนได้เมื่อมีชาวเน็ตบางกลุ่มออกมาวิจารณ์เหล่าดาราและคนดังที่มาร่วมงานแต่งของอุ้งอิงจนอุ้งอิงต้องออกมาโพสต์ข้อความผ่าน IG Story ตอบโต้ชาวเน็ตที่เข้ามาวิจารณ์ดาราและคนดังที่มาร่วมงานแต่งว่างงใจคนว่าดาราที่มาร่วมงานแต่งนอกจากเขามีแฟนเลิกกับแฟนโลกต้องรู้แล้วเขาไปงานใครแต่งใครยังต้องโดนว่าอีกด้วยหรอลองทำใจนิ่งๆไม่ว่าใครไม่เกลียดไม่โกรธดูบ้างโลกมันจะโล่งโปร่งขึ้นเยอะมากๆจริงๆนะไม่ได้บอกให้โลกสวยนะคะแค่ลองปล่อยวางขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก subsip.com อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ